รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตร Everfresh ประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย3ไปจนถึงบ่าย3โมงครึ่งค่ะซึ่งเราก็จะมีสาระดีๆประเด็นเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันกับดิฉันโอยดาและคุณเอกรัฐวิทย์ค่ะใช่แล้วครับอย่างเช้าๆตอนนี้เนี่ยเวลาตื่นนอนมาเนี่ยเปิดหน้าต่างออกมาเนี่ยดิฉันเนี่ยเห็นเป็นหมอกจางๆและควันค่ะคุณเอกมันคือหมอกเหรอคุณตอนแรกดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นพอสูดลมหายใจเข้าไปสำลักไอแทบไม่ทันเลยค่ะ PM 2.5 ใช่ไหมใช่เลยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นะคะซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเนี่ยติดอันดับ1ใน10ของโลกนะคะซึ่งมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานนะคะเกินมาตรฐานของความปลอดภัยมาโดยตลอดซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นนะคะถึงปัญหาของวิกฤตการค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นะคะที่มีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างและยาวนานขึ้นค่ะโดยกว่า 35% ของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยก็จะต้องเกิดจากปัญหาของท่อไอเสียรถยนต์นะคะที่มีการสันดาบของเครื่องยนต์ภายในจากรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะมีมากถึง 10.9 ล้านคันเลยทีเดียวคือบางคันเนี่ยถึงเขาไม่ได้มีควันออกมาแต่เขาก็มีการสันดาบของเครื่องยนต์ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาได้มีการปล่อยมลพิษออกมาแล้วนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเองค่ะเขาก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ได้ผลนะคะด้วยการหันมาใช้รถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะคะอย่างในเมืองจีนค่ะก็ใช้จักรยานไฟฟ้ากันเยอะนะคะล่าสุดศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าค่ะได้ร่วมมือกับ Great Wall Motor นะคะค่ายรถน้องใหม่ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนที่น่าจับตามองในช่วงนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้รถยนต์ของผู้บริโภคชาวไทยทั่วประเทศค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Get to Knowไทยคอนซูเมอร์สซึ่งผลการสำรวจค่ะระบุนะคะว่าผู้บริโภคชาวไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า XEV สูงถึง 77.68% โดยให้เหตุผลนะคะว่าเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและอีก 16.96% นะคะมองว่าจะช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาในระยะยาวค่ะทางด้านนายณรงค์ศรีตลายนค่ะกรรมการผู้จัดการ Great Wall Motor ประเทศไทยนะคะก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่คนไทยจะได้ค่ะนั่นก็คือเตรียมที่จะผลักดันให้ไทยเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนด้วยเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าที่ล้ำสมัย XEV ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊กซึ่งกำลังจะมาเปิดตัวที่เมืองไทยอย่างเป็นทางการในปีนี้ค่ะโดยขณะนี้นะคะได้มีการเปิดโรงงานฐานการผลิตรถยนต์ในเมืองไทยที่จังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีกไม่นานนี้ด้วยซึ่งพวกเราชาวไทยอดทนอดใจรออีกนิดนึงไม่นานนี้แน่นอนค่ะเราจะได้มีโอกาสใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแน่นอนแต่ดูแล้วน่าขับนะฮะใช่ไหมคะครับดีไซน์ก็สวยงามด้วยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ค่ะนะครับจินตนาการถึงในอนาคตเลยคือจะมีแต่รถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้ขับทั่วท้องถนนเลยและปั๊มน้ำมันของเราก็จะเป็นปั๊มสำหรับเสียบปลั๊กชาร์จแบตรถยนต์แน่นะครับ